ได้ครับนี่ไลฟ์ช่วงบ่ายนะครับผมเมื่อกี้เพิ่งให้ทานนมไปน้องช้างแข็งแรงดีนะครับผมสีผิวชมพูเชียวพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่ตัวน้องนะครับผมนี่ตัวพี่ผู้ชายรับขวัญ น้องช้างได้นะครับผมเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงเช้าแล้วครับถึง5โมงเย็นขอบคุณนะครับคู่ในโลกนะคะคู่แรกนะถึงที่สูงสักเขาเขียวนะคะสูงที่นี้ตัวเล็กยังกินนมแม่ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าน้องยังตัวเล็กเกินไปคุณหมอเลยให้วิธีการกินนมผ่านสายสลิงเป็นสายยางที่คุณหมอทำขึ้นมาเองครับผมตัวใหญ่กว่าน้องน้องจะตัวเล็กนะคะพี่ชายน้ำหนักประมาณ60 กิโลนะคะน้องสาวตัวประมาณ40 กิโลนะคะน้องสาวผิวจะออกสีชมพูนะคะการกินนมนะคะคุณหมอยังต้องให้สลิงอยู่นะคะเพราะว่ายังต้องหักกินนะคะส่วนตัวเล็กนะคะยังกินไม่ถึงต้องใช้สแตนนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้กินเลยนะคะคุณหมอให้สลิงอยู่ค่ะใช้นมน้ำเหลืองนะคะ2 ชั่วโมงครึ่งนะคะให้ทีสองชั่วโมงครึ่งให้ทีมาให้อาหารแม่จามจุลีได้นะครับผมคุณแม่ไม่ดุเลยนี่ฮะดูจากเด็กๆนี่ครับผมครับเป็นช้างแฝดนะครับชาย1หญิง1ครับเป็นคู่แรกของโลกที่จะเป็นคลอดออกมาเป็นเพศตรงข้ามกันใช่ครับผมน้องพยายามจะดูดนมแม่หลายครั้งแล้วครับเพียงแต่ว่าน้องไม่ถึงสังเกตนะครับน้องยังตัวเล็กกว่าเต้าที่จะถึงแต่น้องก็มีความพยายามเป็นสัญญาณที่ดีว่าแบบน้องพยายามที่จะกินนมซึ่งปกติแล้วช้างที่พยายามกินนมจะเป็นช้างที่แข็งแรงครับผม
จะได้แช่รองเท้าที่แอลกอฮอล์และมือจะได้พ่นแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเข้าด้านโน้นนะคะเข้าด้านหน้านะคะเข้าด้านหน้าค่ะคุณหมอครับคุณหมอเราเป็นทุกอย่างนะคะรักษาสัตว์ให้นมสัตว์เลี้ยงหมักน้องแฝดนะคะกวาดพื้นด้วยค่ะเก็บที่ช้างด้วยค่ะคุณหมอพลอยค่ะอยากรู้สุขภาพช้างเป็นไงบ้างตอนนี้สุขภาพช้างเป็นไงบ้างครับคุณหมอน้องผู้ชายน้องผู้หญิงมีความอยากแล้วก็ปกติจริงๆมันก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะตอนนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วก็มีความอยากตัวไปถึงตอนนี้เราเลี้ยงเขาให้ค่อนข้างปกติแต่น้องเนี่ยดูแล้วมันหนักมากเลยถึงได้ที่เดียวนี่มีลูกเพจถามว่าต่อให้น้องเอากระสอบทรายวางให้น้องยืนได้ไหมครับคุณหมอแจ้งว่านะครับผมน้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดตอนนี้ก็คือน้องตัวเล็กทำให้ไม่สามารถกินนมได้นะครับผมแต่ว่าก็ได้ทำอุปกรณ์มาที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับว่าพยายามจะให้น้องยืนแต่เนื่องจากว่าขาของน้องเนี่ยยังไม่แข็งแรงเลยทำให้น้องไม่สามารถยืนที่มั่นคงได้คุณหมอคาดการณ์ว่าน่าจะมา1อาทิตย์น้องถึงจะมีขาที่แข็งแรงถึงจะใช้อุปกรณ์ช่วยในการเสริมได้นะปัจจุบันเนี่ยคุณหมอต้องคอยให้น้ำนมก็คือต้องปั๊มนมแม่ออกมาแล้วก็ใช้สายสลิงป้อนนมน้องครับผมอุปกรณ์ที่หมอในการให้ดื่มเดี๋ยวแอดมินพาไปดูนะครับผมอุปกรณ์นะครับจะเป็นสลิงนะครับเราก็จะมีสายตรงส่วนนี้เพื่อที่จะเข้าปากน้องแล้วก็ฉีดนมเข้าไปแล้วก็จะมีสแตนบายว่าจะเป็นน้ำเกลือนะครับผมต่างๆไว้อันนี้ก่อนที่เราจะปั๊มนมเลยล้างด้วยน้ำเกลือเพื่อความสะอาดสังเกตนะครับน้องพยายามกินตลอดเลยรวมครั้งนี้ก็เป็น5เชือกแล้วครับน้องคลอดมาทั้งหมด5เชือกถือว่าเป็นหนึ่งในแม่ที่ให้ลูกดกมากๆปกติจะคลอดแค่ครั้งละเชือกนะครับตามจุลีแต่ครั้งนี้คลอด2เชือกเชือกพร้อมกันอ
ต้องขออภัยที่เสียงเบาด้วยครับตอนนี้แอดมินพอดีว่าไม่ได้เอาไมโครโฟนมาด้วยประชาสัมพันธ์นะคะพยายามอย่าถูกตัวน้องโดยที่ปากนะคะแล้วก็งวงเด็ดขาดนะคะนี่ขอเลยนะคะห้ามนะคะน้องยังไม่แข็งแรงพอนะคะเชื้อโรคมาจากพวกเรานี่เองนะคะแล้วก็แม่เขานะคะอายุ36ปีนะคะมาตรการนะครับผมในการเข้าเยี่ยมน้องนะครับผมก็คือทุกครั้งที่มาเนี่ยจะมีกระบะให้เหยียบนะครับผมเป็นใส่น้ำยาฆ่าเชื้อไว้ทุกท่านรบกวนที่จะเข้ามาเยี่ยมน้องเนี่ยรบกวนเหยียบกระบะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับล้างมือแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าด้วยนะครับผมรบกวนเหยียบกระบะด้วยนะครับผมในโลกนี้หรือประเทศนี้นะคะมีช้างนะคะคู่แฝดเพียง3คู่ในประเทศเจ้าหน้าที่เราดุนะครับผมเกิดที่น้องเขียวนะคะจุ๋มจิ๋มได้เสียชีวิตไป1เชือกเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะคะเริ่มเมื่อ14ปีที่แล้วนะคะเกิดที่สุรินทร์นะคะเป็นชาวเพศผู้ทั้งคู่นะคะชื่อทองก้อนกับทองแท่งนะคะทองคำกับทองแท่งนะคะเป็นตัวผู้ทั้งคู่นะคะอันดับ3นะคะตอนนี้นะคะเป็นชาคุณหมอตอนนี้เหนื่อยมากไม่ได้นอนมา 2-3 วันแล้วครับผมทั้งเพศผู้และเพศเมียนะคะขึ้นอันดับ1ของโลกเลยนะคะที่มีเพศแตกต่างเราจะยังไม่ตั้งชื่อนะคะขอให้เกิน7วันก่อนค่ะเป็นเคสของคนช้างเลยนะคะแอบสะกิดด้วยที่ประจำอยู่ที่วังช้างอยุธยานะครับและพะเนียดมีท่านเดียวครับผมมีท่านเดียว